สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูใหม่อีกแล้วนะคะในรายวิชาสุขศึกษาสัปดาห์นี้เป็นEP ที่6แล้วนะคะที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้ก็คือเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศนะคะเพราะว่าเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าเรานั้นมีการเติบโตขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จักการวางตัวที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆนะคะสำหรับการวางตัวที่เหมาะสมนะคะก็คือจะเป็นการอยู่ร่วมกันนะคะเป็นกลุ่มซึ่งจะต้องอาศัยการปรับตัวในการอยู่ร่วมกันการแสดงออกพฤติกรรมแล้วก็การวางตัวที่เหมาะสมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะช่วยให้เรานั้นอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะนักเรียนซึ่งการวางตัวที่เหมาะสมนะคะควรจะปฏิบัติดังนี้ 1. มีความรับผิดชอบต่องานนะคะเราจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่องานไม่โยนงานให้ผู้อื่นนะคะนอกจากนั้นจะให้ดีเลยจะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อนะคะแล้วก็รู้จักช่วยเหลือผู้อื่นด้วยต่อไปนะคะ 2. ยกย่องให้เกียรติซึ่งกันและกันและมีความเป็นสุภาพชนเช่นไม่พูดจานินทาดูถูกเหยียดหยามผู้อื่นนะคะต่อไป 3. ปฏิบัติตนเป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมสี่นะคะรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นเสียสละและไม่เอาเปรียบผู้อื่นนะคะรู้จักการเสียสละไม่เอาเปรียบผู้อื่นต่อไป 5. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะอย่างเช่นเราจะแต่งกายมาโรงเรียนเราต้องใส่ชุดนักเรียนนะคะแต่งกายไปงานศพงานแต่งเราจะต้องดูว่าชุดแบบไหนจึงจะเหมาะสมกับงานนั้นๆ นะคะ6. ใช้คำพูดที่สุภาพใช้คำลงท้ายว่าครับหรือค่ะเราใช้ได้กับทุกคนนะคะครับหรือค่ะเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้กับผู้ใหญ่เท่านั้นนะคะกับเพื่อนกับน้องเราก็ใช้คำแบบนี้ได้นะคะใช้คำลงท้ายด้วยครับหรือค่ะต่อไป 7. มีกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนนะคะ 8. เคารพสิทธิเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่นนะคะอย่างเช่นผู้ชายเนี่ยจะไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมนะคะถึงจะเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ก็รู้จักให้เกียรติเพื่อนนะคะไม่หยอกเพื่อนแรงๆไม่หยิกไม่ตบหัวเพื่อนนะคะต่อไป9นะคะหากมีความอยากรู้เรื่องเพศนะคะควรศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือปรึกษานะคะเช่นแพทย์เฉพาะทางพ่อแม่ผู้ปกครองครูและผู้ใหญ่ที่ไว้ใจนะคะนักเรียนต่อไป 10. มีความเมตตากรุณามีน้ำใจและรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะไม่เห็นแก่ตัว11. ช่วยเหลืองานในครอบครัวดูแลบ้านให้สะอาดน่าอยู่อาศัยนะคะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะหลังจากที่พ่อแม่ทำงานมาเหนื่อยเมื่อเห็นเราช่วยทำความสะอาดบ้านอย่างนี้ท่านก็ชื่นใจนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูตัวอย่างพฤติกรรมที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมนะคะ 1. ในภาพนะคะจะเห็นนักเรียน2คนนั้นช่วยกันถือหนังสือนะคะแสดงถึงความมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะดังนั้นเป็นภาพที่เหมาะสมนะคะนักเรียนต่อไปภาพที่2เป็นภาพการใช้
คำพูดที่สุภาพต่อผู้ใหญ่นะคะอย่างเช่นในข้อความเนี่ยนะคะเขาจะพูดว่าสวัสดีครับคุณอานะคะดังนั้นพฤติกรรมตรงนี้ก็จะเป็นพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมนะคะต่อไปภาพที่สามการถูกเนื้อต้องตัวกันของเพื่อนต่างเพศอย่างนี้ไม่ค่อยเหมาะสมนะคะไปจับไม้จับมือเพื่อนผู้หญิงพฤติกรรมนี้จึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะนักเรียนต่อไปภาพที่4เป็นภาพการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยนะคะดังนั้นภาพนี้จึงมีความเหมาะสมต่อไปภาพที่5นะคะเป็นภาพเด็กกำลังร้องกรี๊ดกำลังแสดงพฤติกรรมที่ก้าวร้าวต่อผู้ใหญ่นะคะดังนั้นจึงเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะต่อไปภาพสุดท้ายภาพที่6นะคะไหว้ผู้ใหญ่เมื่อให้สิ่งของพร้อมกับกล่าวขอบคุณอันนี้น่าชื่นชมมากนะคะเป็นพฤติกรรมที่มีความเหมาะสมนะคะสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการวางตัวที่เหมาะสม EP ที่6นะคะนักเรียนครูมีงานมาให้นักเรียนทำนะคะซึ่งจะให้นักเรียนทำแบบทดสอบท้ายบทเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเพศและสุขอนามัยทางเพศนะคะซึ่งเราเรียนไปสัปดาห์ก่อน EP ที่5นะคะให้นักเรียนไปทบทวนเรื่องนั้นด้วยก่อนที่จะทำแบบทดสอบท้ายบทนะคะนักเรียนและจะเป็นเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมที่เราเรียนในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งครูจะให้นักเรียนทำในลิงก์ Google Form นะคะซึ่งครูจะแนบไว้ใต้คลิปการสอน EP ที่6นี้นะคะนักเรียนตั้งใจทำงานกันนะคะขอให้นักเรียนทำแบบทดสอบมาผ่านกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย